ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนสิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงโรคกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรังนะครับก็เป็นกลุ่มอาการอยู่ในเรื่องของกลุ่มโรคอาการปวดทางเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับและข้อต่อต่างๆอันนี้เป็นโรคที่ค่อนข้างจะมีถ้าใครเกิดขึ้นแล้วค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาในชีวิตประจำวันมากนะครับเรามาดูครับ Ankylosing spondylitis Ankylos แปลว่าแข็งนะครับ spondylitis ก็คือการอักเสบที่แนวกระดูกสันหลังนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของนิยามในแผนภาพวัดโพก็กล่าวถึงจุดที่ใช้นวดนะเกี่ยวกับที่มีเส้นอิทาปิงกลาและกาลาทารีซึ่งก็คล้ายๆกับกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหลังอักเสบในอีทาก็มีจุดแก้เมื่อเอวทางด้านนะฮะทางด้านหลังแล้วก็ปิงคลาก็มีจุดแก้เมื่อเอวนะฮะจุดแก้ลมปัตตคาตกาลาทารีก็มีจุดแก้เจ็บหลังแล้วก็จุดอยู่บริเวณกระเบนเน็บแก้เพื่อลมเจ็บเอวเดี๋ยวก็จะมีภาพให้ดูนะครับส่วนนิยามทางแนวแผนปัจจุบันนั้นก็คือเกิดจากสภาวะการอักเสบของข้อต่อกระดูกสันหลังแบบเรื้อรังนะครับและก็ค่อยๆรุนแรงขึ้นจนทำให้เกิดการเชื่อมต่อหรือเชื่อมติดนะของข้อต่อกระดูกนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะพบได้ไม่มากนักในคนทั่วไปแล้วก็มักจะพบในผู้หญิงผู้ชายนะผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง7ต่อ1เลยครับนะส่วนใหญ่ก็พบในผู้ชายนั่นเองมักพบในคนวัยหนุ่มสาวที่เรียกโรคนี้ว่าโรคหลังแข็งเหมือนปล้องไม้ไผ่เรียกว่าแบมบูสปายนะครับ หลังแข็งเหมือนปล้องไม้ไผ่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับ อันนี้ก็พูดถึงเป็นจุดอิทาด้านหลังแก้เมื่อยเอวนะครับแก้เมื่อยเอวนะซึ่งอยู่ตรงบริเวณรอยต่อระหว่าง L5 กับกระเบนเน็บทางด้านซ้ายนะครับแก้เมื่อยเอวซึ่งใช้เป็นการเส้นเป็นจุดที่เส้นประธาน10ที่ภาพแผนภาพวัดโพนั้นกล่าวถึงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งก็เป็นภาพที่เทียบอนาโตมีนะครับแก้เมื่อยเอวอยู่ทางด้านซ้ายนะครับส่วนทางด้านปิงกลาก็มีแก้เมื่อยเอวเหมือนกันนะจุดแก้เมื่อยเอวอยู่ทางขวาบริเวณหลัง L4 L5 ด้านขวาชิดกระดูกสันหลังแล้วก็แก้ลมปัตตคาตนะครับก็ขึ้นประมาณขึ้นไปในระดับกลางๆหลังนะครับแก้ลมปัตตคาตนะอันนี้ก็เป็นภาพเทียบแก้เมื่อยเอวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเส้นกาลาทารีก็มีพูดถึงแก้เจ็บหลังนะครับเป็นจุดแก้เจ็บหลังก็จะขึ้นบริเวณเข้าไปที่แนวกระดูกสันหลังระดับอกนะครับแล้วก็มีอีก2จุดที่อยู่แนวกระเบนเน็บ2จุดนะแก้ลมเจ็บเอวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพแก้ลมเจ็บเอว2จุดที่อยู่บนรอยต่อกระเบนเน็บนะครับแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นภาพเหมือนกันนะครับแก้เจ็บหลังแล้วก็แก้ลมเจ็บเอวนั่นเองนะครับ ลักษณะของอาการของโรคกระดูกสันหลังอักเสบชนิดเรื้อรังตัวนี้นะหรือเรียกแบมบูสปายนั้นมีลักษณะพิเศษก็คือกระดูกสันหลังนั้นจะมีการแข็งตัวและเชื่อมฟิวนะฮะมีการเชื่อมตัวต่อกันเลยทำให้ไม่สามารถจะเคลื่อนข้อต่อได้ยึดแข็งเหมือนการเชื่อมของเขาก็คือเกิดจากแคลเซียมหินปูนนั้นมาพอกเชื่อมกันปกติแล้วข้อต่อแต่ละข้อก็สามารถเคลื่อนไหวแยกส่วนกันได้ทำให้เราเคลื่อนไหวก้มเงยหรือใช้กระดูกสันหลังได้อย่างยืดหยุ่นแต่ถ้ามีการเชื่อมต่อติดกันแล้วก็ทำให้มันเป็นแข็งเหมือนเป็นท่อนเดียวกันอันนี้แหละคือสิ่งที่เกิดและเป็นปัญหานะครับอันนี้ถ้าเรามาดูเปรียบเทียบนะปกติที่คอถ้าอันนี้เราพูดถึงในบริเวณที่คอนะครับที่คอก็จะมีลักษณะแอนเข้าเป็นเขาเรียกลอนโดติกเคิร์ฟของเซอร์คัลสปายนะครับแล้วก็ข้อต่อก็จะมีเอ็นเชื่อมแต่ก็ยอมยืดหยุ่นให้เคลื่อนไหวแต่ถ้าเป็น Ankylosing spondylitis นั้น
กระดูกจะผิดรูปไปเลยก็คือจากโค้งก็จะกลายเป็นกระดูกตรงเราเรียกว่า loss of normal curvature นะครับตรงแล้วก็จะมีความเสื่อมของบริเวณข้อต่อแล้วก็มีการเชื่อมมีการอักเสบแล้วก็อาจจะมีการเชื่อมติดกันโดยหินปูนที่มาพอกระหว่างข้อต่อนั่นเองนะครับอันนี้คือความแตกต่างสำหรับอาการนั้นผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการปวดข้อโดยเฉพาะปวดหลังหรือบั้นเอวเมื่ออายุประมาณ20ปีอาจจะมีอยู่ในช่วง10ถึง30ปีก็ได้นะครับเริ่มปวดเมื่อมีอายุมากกว่า30ปีก็มีแต่ก็พบได้น้อยนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วง10ถึง30ปีเนี่ยจะเริ่มปวดแต่ถ้ามีอาการปวดในกรณีอายุมากกว่า30ปีนี่เราก็พบได้น้อยก็จะมีการเรียงลำดับบริเวณที่ปวดที่พบมากได้แก่บั้นเอวแก้มก้นทรวงอกหัวเข่าส้นเท้าหัวไหล่และข้อมือในระยะแรกนั้นมักจะมีอาการปวดเป็นครั้งคราวนะครับแล้วก็ดีขึ้นจากการกินยาแก้ปวดแต่ที่สำคัญที่เด่นชัดก็คือนะครับลักษณะเด่นของลักษณะแบมบูสปายก็คือจะปวดหลังมากเวลาตื่นนอนโดยเฉพาะในช่วงเช้านะครับนะช่วงเช้านี่ปวดมากบางครั้งก็จะปวดมากจนต้องตื่นนอนอาจจะมีอาการหลังแข็งแล้วก็จะดีขึ้นหลังจากได้เคลื่อนไหวร่างกายและก็อาจจะรู้สึกปวดเมื่อยง่ายหลังทำงานหรือเล่นกีฬาในบางรายก็จะมีอาการปวดร้าวลงขาแบบลักษณะมีการกดทับรากประสาทนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการถ้าเป็นรุนแรงมากๆก็จะมีไข้และอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดได้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไปพบแพทย์หลังจากมีอาการ6ถึง3ปีอาการจะค่อยๆเป็นค่อยไปและมากขึ้นในระยะ10ถึง20ปีนะก็อาจจะทุเลาหรือหายไปได้เองหรืออาจจะปวดเฉพาะบั้นเอวหรือข้อสะโพกในบางรายก็อาจจะหายได้เองได้ บางรายก็มีการอักเสบลุกลามไปที่ข้ออื่นนะครับหรืออาจจะไปกระทบต่ออวัยวะอื่นเช่นม่านตาไอริสหัวใจระบบทางเดินอาหารปอดเป็นต้นนะครับบางรายก็อาจจะลามไปที่อื่นได้อันนี้ก็เป็นพูดถึงลักษณะ ankylosing spondylitis นะก็ที่สำคัญก็คือจะมี inflammatory back pain ก็คือมีการปวดหลังเนื่องจากการอักเสบแล้วก็อาจจะมีการเจ็บที่ข้อต่อ joint pain มากขึ้นนะฮะอาการก็จะมีอาการมากส่วนใหญ่แล้ว ครั้งแรกก็ที่อายุต่ำกว่า45ปีการรักษาก็ต้องให้หมอทางด้านนิวรูมาโตโลจิสต์นะครับหมอทางด้านกระดูกข้อโดยตรงนะครับบางคนก็อย่างที่บอกเราจะพบส่วนใหญ่ในผู้ชายซึ่งกล่าวไปแล้วประมาณ7ต่อ1แล้วก็มีเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้อต่อนั้นติดกันการรักษาก็ใช้ยาเอนเซตนะครับหรือไบโอโลจิกเกี่ยวกับทางด้านชีวภาพหรือให้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยอันนี้ก็อาจจะมีเอฟเฟกต์ข้างเคียงเช่นทำให้ม่านตาอักเสบไหลอักเสบระบบทางเดินอาหารมีการอักเสบด้วยนะครับมีการมีข้อต่อของซาโครแอกจอยนั้นมีการอักเสบและเชื่อมติดกันได้ผิวหนังนะครับข้อเข่าข้อเท้าอาจจะมีอาการปวดและอักเสบได้ด้วยในทางการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับพบว่ามีความสัมพันธ์กับปฏิกิริยาภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อมันต้านตัวเองนั่นเองของข้อต่อและกระดูกต่างๆแล้วก็สันนิษฐานว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องทางกรรมพันธุ์ได้นะอันนี้เรื่องของการวินิจฉัยหรือการวิเคราะห์ส่วนทางการแพทย์แผนไทยนั้นก็มองเรื่องของธาตุสมุฏฐานนะครับว่ามีความผิดปกติของเตโชธาตุซึ่งจะต้องหาสมุฏธาตุสมุฏฐานที่เป็นเหตุที่แน่นอนต่อไปส่วนเส้นนั้นก็เส้นประธาน10ก็หมายถึงเส้นของอิทาปิงคลาและกาลาธลีติดขัดนะครับในการซักประวัติและตรวจร่างกายเราจะต้องซักถึงอายุเพศวัยโรคประจำตัวนะกิจวัตรประจำวันลักษณะการปวดนะวิธีการแก้ปวด
หรือวิธีการแก้ไขช่วยตัวเองเป็นมานานเท่าไหร่รักษาอย่างไรผลเป็นอย่างไรนะฮะอาการเกิดขึ้นในช่วงไหนเช้าสายบ่ายเย็นลักษณะอาการเป็นแบบไหนก็ต้องซักประวัติให้ละเอียดแล้วก็ต้องตรวจร่างกายในระยะแรกๆอาจจะตรวจไม่พบผิดสิ่งผิดปกติอะไรแต่เพิ่มเป็นมากขึ้นก็จะพบว่าอาการมีการถูกกดเวลากดหรือคำจะเจ็บตรงข้อต่อที่ปวดหรือใช้วิธีการใช้กำปั้นทุบเบาๆลงบริเวณกลางหลังกลางกระดูกสันหลังบริเวณที่รู้สึกเจ็บก็จะค่อนข้างจะเจ็บรุนแรงอาจจะตรวจพบว่าผู้ป่วยเวลาก้มบั้นเอวลงไปนะครับลงด้านหลังได้น้อยกว่าปกติเขาเรียกว่าการทดสอบนี้ว่าโชเบอร์เทสเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโชเบอร์เทสวิธีการวัดนะครับเราก็จะใช้สายวัดวางเตาไว้ตำแหน่งตรงบริเวณรักยิ้มนะครับหรือดิมเปิลรักยิ้มบริเวณรอยต่อของช่วงกระดูกเชิงกรานแล้วก็กระดูกกระเบนเน็ตนะครับนะช่วงนี้ซึ่งมันก็จะตรงกับประมาณ L5 กับ S1 อันนี้จุดที่1เรามาร์กไว้จุดที่2 เราก็ลากขึ้นไปถึง10เซนขีดที่ระยะ10เซนที่สูงจากรักยิ้มนะครับ10เซนหลังจากนั้นก็ ให้คนไข้นั้นก้มค่อยๆก้มลงเท่าที่ทำได้ขณะที่ก้มลงนั้นถ้าคนในกรณีที่ปกตินะครับก็สามารถที่จะก้มแล้วสามารถยืดระยะที่เราขีดไว้2จุดนั้นมากกว่า15เซนติเมตรจากเดิม10เซนนะครับถ้ากรณีที่ยืดหยุ่นนะจุดที่2ยืดไม่ถึงยื่นเพิ่มไม่ถึง15เซนนะครับก็แสดงว่าข้อต่อสันหลังนั้นมีการเคลื่อนไหวน้อยลงนะครับก็มีความเสี่ยงหรืออาจจะเป็นโรคของกลุ่มกระดูกสันหลังอักเสบชนิดแข็งแล้วก็เรื้อรังหรือแบมบูสปายนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการวิธีการทดสอบ ส่วนการตรวจร่างกายนั้นก็อาจจะต้องวัดรอบทรงอกดูการขยายตัวของทรงอกหรือซี่โครงในขณะหายใจปกตินั้นควรจะขยายได้ไม่ต่ำกว่า5เซนติเมตรในชายหนุ่มเพราะว่าโรคนี้มันจะมีผลทำให้การขยายตัวของซี่โครงลดลงเนื่องจากกระดูกสันหลังนะครับที่เชื่อมติดกับซี่โครงนั้นมีการยึดติดแล้วก็การขยายตัวก็ทำให้ได้น้อยลงนั่นเองอันจะมีผลต่อระบบการหายใจและหัวใจได้นะครับในรายที่มีอาการรุนแรงและละเลยการรักษาที่ถูกต้องเป็นแรมปีจะมีลักษณะเฉพาะคือหลังแข็งนะเป็นท่อนและโก่งนะครับเป็นท่อนและโก่งนะครับแล้วบางคนก็โก่งมีลักษณะเป็นไคโฟซิสจนตาไม่สามารถมองไปข้างหน้าหรือบางรายอาจจะโหกแข็งแบบติดอยู่ในท่านั่งทำให้ยืนเดินไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาพบกันต่อในตอนที่2นะครับ